มันเป็นโพรงใช่นี่คือต้นอะไรนะเหตุแคมเปญนั่นนะน้องเมย์ยืนก่อนนะมาจากสุพรรณบุรีค่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าที่นี่มีน้ำตกก็เห็นในโซเชียลแบบเป็นกระแสใน IG อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เดินป่าด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่กันแล้วตอนนี้เราขึ้นถึงชั้นไหนแล้วตอนนี้ชั้นหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะฟิลดีมากแล้วก็บรรยากาศดีค่ะโอเคท้ายแบบสุดๆลามันจะชั้นเสร็จแล้วแล้วมันต้องปีนคือเราจะสู้หรือเราจะอยู่แค่กลางป่าสุดท้ายก็ถึงชั้น7ใช่อ๋อเรียกว่าสวรรค์ชั้น7แล้ว แล้วคุ้มมั้ยคุ้มอยู่ครับเหรอบางคนมีการจัดโซนให้ถ่ายรูปมันแบบว่าเราถ่ายรูปไม่ได้แน่นไปแล้วเป็นคิวถ่ายเดียวถ่ายได้อันนี้เราเดินทางมาจากที่ไหนอ